โอ้พอยชึบครับช่วงนี้ไม่ไปไหนครับอยู่แต่กับพลอยทองนะครับเฮ้ย เพราะว่าตอนนี้มาทำคอกให้บัวบานแล้วก็เลยมาใกล้พลอยทองอีกแล้วอะไรนะทั้งแม่ทั้งลูกเอ้ยโยมอมแมมอีกแล้วครับมอมแมมอีกแล้วเฮ้ยดื้อนะครับดูดื้อช้างน้อยกับน้ำช้างน้อยกับน้ำนี่มันอันเดียวกันจริงๆเลยโอ้กินนะครับกินเฮ้ยโอ้ยนางตับเลยน้ำก็ไม่ไหลกระตุ้นกระตุ้นให้ละกระตุ้นใส่เทอร์โบไปละอะชุบโอ้โอ้โอ้อ้าปากกินน้ำเอ้ยโอ้มาสะกิดอีกมาทำกินน้ำท่ายากอากาศมันร้อนนะครับโอ้เย็นสบายนอนไฟทองอยากได้ของเล่นอะไรไหมลูกไฟทองไฟทองอยากได้ของเล่นอะไรโอ้โอ้ทั้งแม่ทั้งลูกเหรอครับนุ่นน้ำกับช้างน้อยจะนอนเย็นสบายละเวลาจะลุกนะต้องเอาขาแบบกระดกขึ้นมาข้างหนึ่งก่อนเป็นการถ่วงน้ำหนักเอามือควักเอามือควักเห็นด้วยตูดดูเอาวันนี้ทำไมแม่นิ่งๆดูแม่นิ่งๆแต่ลูกดูเล่นได้ทุกท่านครับลูกชิบโอ้เหมือนช้างน้อยที่ติดอยู่ในสระนะครับ6ตัวถ้าเอาเดอะแก๊งทั้งหมดไปรวมตัวกันก็จะประมาณนั้นแล้วแม่ก็ดูดเริ่มดูดขึ้นไปบนที่สูงๆนะแล้วก็ถลายตัวเองลงมาเห็นนะให้มันถลายตัวเองลงมาอ
ึบดูครับแม่ก็เล่นทั้งแม่ลูกก็ลูกทั้งแม่ทั้งลูกก็วันนี้เอาลูกลื่น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 โอ้โอ้โอ้ลูกโอ้ลูกก็ซึบแล้วก็ให้มันถ่ายลงมาเห็นไหมแช่เห็นไหมเห็นไหมแต่สักพักดูทำให้มันถลายลงมาไอ้แอปอยไอ้ตัวเป็นคนตัวไม่โตนะวิสเดจุนอะมันกับว่าสูงยาวอย่างเงี้ยแต่ไม่อ้วนเข้าเลยหนีเลยไปเล่นนู่นไปโอ้แม่ก็แม่ละแม่ก็เล่นลูกก็เล่นมาแล้วครับขี่แม่แล้วขึ้นเหยียบขึ้นขี่แม่แม่ลูกคู่นี้ออกแล้วครับอึมถ้าสมมติอยากให้ช้างแบบดินมันแน่นอย่างเงี้ยเอาช้างไปผูกตรงนั้นครับหรือว่าอยากให้ที่ของคุณมันไม่แปนเอ้ยมันรกมันไม่โล่งครับเอาช้างไปผูกนี่โล่งเลยทำลายล้างครับสุดยอดแล้วเฮ้ยโอ้พอยชึบการร้อนแล้วพูดจริงแต่ที่เมืองไทยร้อนมากอันนี้การพอกสปาแม่สปาลูกแม่ทั้งลูกเลยเอาเร็วไฟขึ้นเลยโซ่ติดโซ่นะวันนี้ไม่ได้ใส่สองขาเหยียบหางแม่โอ้อะไรนะโอ้อยู่ตรงขาแม่เออเขาจะเตะเอาหน้านะโอ้โป๊ะจะโดนขาเขานะลูกก็ไม่รู้อะไรลูกนี่ดินมันจะหายไปเรื่อยๆนะเพราะว่าช้างมาใส่ตัวเองแล้วก็ปลิวไปที่อื่นโอ้ทับลูกกันนั่นฮักแอะละฮักเสียวนะครับโอ้กลัวเขาโดนทับลูกแบนตั้งแต่ไปนี่พ่อยเต็มเสื้อเลยครับไหนกิ่งลงมาดิ้งเชี่ยไอ้ยะหักเท่ฮึบโอ้ยกขางเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับเฮ้ยเชี่ยปีน1 2โอ้โหวันนี้วันของเขาวันนี้ฮึบมาทั้งแม่ทั้งลูกครับเอาละเฮ้ยไปชนแม่ละเอา
เอ้าแม่ลูกคู่นี้เอ้าเอ้าเอาโอเคเดี๋ยวผมไปดูผมถมที่ให้โบบานแป๊บนึงนะครับรถไถมาแล้ว